scared. A million people just stand and stare. You're not alone in this big wide world. I can hold your hand in. This is me. ก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่จะได้มาทำเฮ้อแกะกล่องกระเป๋าใบใหม่ล่าสุดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะบอกไว้ก่อนเลยว่ากระเป๋าใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าหนังเอ็กโซติกใบแรกในชีวิตของพี่อ้ําเลยแกแล้วก็พี่อ้ําชอบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูกระเป๋านะคะมาทำความรู้จักกับแบรนด์สักนิดนึงก่อนนะคะแบรนด์นี้ชื่อว่าแบรนด์สุวิมลนะคะคือเขาโด่งดังในชาวอาหรับมากๆขนาดที่ราชวงศ์อาหรับอ่ะยังต้องมาซื้อไปใช้เลยแกและตอนนี้นะคะก็โด่งดังในหมู่ชาวไทยนะคะดาราก็เริ่มมาซื้อไปใช้กันพอสมควรแล้วนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นหนังคุณภาพดีที่ราคาพอเอื้อมถึงได้เขามีฟาร์มจระเข้ส่งออกหนังให้กับแบรนด์แอร์เมสแบรนด์หลุยแบรนด์กุชชี่ต่างๆถ้าเราเคยเข้าไปในช็อปแอร์เมสช็อปกุชชี่ช็อปหลุยเนี่ยเราจะเห็นว่าหนังจระเข้เนี่ยเป็นหนังที่มีราคาสูงมากเพราะว่าหนังมันค่อนข้างหายากนะคะพี่อ้ําอยากได้นะคะหนังจระเข้สักใบแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสเนาะเนื่องจากว่าบัดเจ็ตไม่เพียงพอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่ากระเป๋าใบนี้หน้าตาเป็นยังไงนี่นะคะคือกล่องใส่กระเป๋าของพี่อ้ํานะคะกล่องอันเนี้ยเขาไม่ได้ให้มาเราจะต้องซื้อเพิ่มนะคะถ้าเราอยากได้กล่องนะจ๊ะมาดูกันเลยนะคะคือตื่นเต้นมากเลยอะถ้าเพื่อนๆรู้ว่ามันคือหนังอะไรเพื่อนๆจะต้องฮ่าแบบนี้เหมือนพี่อ้ําแน่นอนเลยนะคะพี่อ้ําได้มาพี่อ้ําแบบประทับใจมากคือพี่อ้ําชอบมากแล้วเสริมสีเนี่ยคือเป็นตัวพี่อ้ําเลยนะคะตื่นเต้นมั้ยคือพี่อ้ําตื่นเต้นมากเลยอะมาดูกันเลยนะคะทาดาอุ๊ยยังไม่เห็นยังมีกระดาษห่ออยู่โอเคมาดูกันนะคะอุ๊ยแกจะบอกว่าเขาก็มีถุงผ้ามาให้แบบนี้เลยนะคะเป็นถุงผ้าสีม่วงนะคะถุงแบบน่ารักมากแล้วก็มีคําว่าสุวิมลอยู่ตรงถุงด้วยนะคะพร้อมจะดูกันหรือยังจ๊ะคือตื่นเต้นมากเลยอ่ะมาดูกันเลยนะคะทาดาสวยมากคือบ่งบอกความเป็นอัมเบเลซ่ามากนะคะอันนี้จะชื่อรุ่นว่ามินิสแควร์เอฟเป็นสีเบจหนังลิซาร์ดราคา 49,500 บาทแกดูดีมันสวยมากคือพี่อัมแพ้สีเบจมากอันนี้เป็นสีเบจใบที่ร้อยแล้วนะคะยอมอ่ะแกคือแพ้มากคือละลายมากเห็นสีเบจเราไม่ได้เลยนะคะคือแบบใจคอไม่ดีรู้สึกว่ามันดูสวยหรูดูแพงนะคะและสีเบจเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าเราสามารถใช้มันกับชุดไหนก็ได้คือเราสามารถแต่งตัวใส่ชุดไหนเสื้อผ้าอันไหนก็สามารถใช้กระเป๋าสีเบจได้นะคะอันนี้คือความรู้สึกของพี่อ้ํานะไม่รู้ว่าชีวิตจริงคนอื่นลองสะพายแล้วมันจะเข้าหรือเปล่าแต่กับพี่อ้ําเนี่ยสีเบจเนี่ยมันเข้ากับพี่อ้ํามากมันเป็นตัวตนของพี่อ้ํามากอันนี้นะคะมันจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นทรงเลขาคันนี้เป็นทรงที่ฮิตมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋ารุ่นที่ขายดีมากๆของแบรนด์สุวิมลนะคะเขาจะมีทั้งหมด3ไซส์ไซส์ปกตินะคะก็จะใหญ่กว่าอันนี้นิดนึงแล้วอันนี้ก็เป็นมินิแล้วก็เบบี้สำหรับพี่อ้ําพี่อ้ําว่ามินิเนี่ยคือพอดีสุดและใส่ของได้พอสมควรเลยใส่โทรศัพท์ได้ใส่ลิปสติกใส่แป้งนะคะใส่คีย์การ์ดคอนโดใส่นู่นใส่เนี่ยได้เยอะพอสมควรเลยทรงเนี้ยนะคะขายดีมากๆเลยในหมู่สาวอาหรับแล้วก็สาวไทยด้วยคือตอนนี้สาวไทยฮิตมากเลยนะคะเขาเพิ่งจัดงานครบรอบ100สีไปเมื่อปีที่แล้วนะคะคือออกมาเยอะมาก100สีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหนังลิซ่าซึ่งมองเผินๆแล้วมันจะเหมือนหนังจระเข้นะคะมีความทนทานคล้ายๆกันแต่ว่าตัวหนังเนี่ยมันจะเล็กกว่าเขาเรียกอะไรตัวลายอ่ะถ้าสังเกตดีๆมันจะเป็นลายที่ขนาดเล็กกว่าตัวนี้หายากพอๆกับจระเข้เลยอย่างจระเข้เนี่ยเขาสามารถใช้หนังส่วนท้องได้ส่วนหลังได้แต่ว่าลิซาร์ดเนี่ยเขาจะใช้เฉพาะส่วนท้องอย่างเดียวใบเนี้ยใช้ประมาณ 4-5 ตัวเลยคือเขาไม่ได้เอาหนังมาต่อกันแกนึกออกปะอย่างตรงเนี้ยก็ใช้1ตัวตรงนี้1ตัวตรงนี้1ตัวนะคะเขาก็เลือกเฉพาะหนังเกรด A หนังที่ไม่มีร่องรอยนะคะเขาจะเอาไปฟอกแล้วก็เอามาทำสีใหม่นะไปฟอกให้แบบลายเดิมมันหายไปเลยแล้วก็มาลงสีนะคะมันจะได้
เห็นสีชัดๆสวยๆแบบนี้นะคะเขาจะต้องพรีออเดอร์หนังเป็นปีๆเลยกว่าจะได้หนังลิซาร์ดที่มีคุณภาพดีเกรด A มาทํากระเป๋าให้เรานะคะหนังลิซาร์ดเขาทํามาเป็นปีที่2แล้วปีนึงเขาจะออกมาทั้งหมด7สีปีนี้มีสีนูดด้วยนะคะสีนี้คือสวยมากอะไรเป็นสีทองแก้คือมันสวยมากมันดูแพงมากเลยนะคะใครอยากได้สีไหนก็ลองไปเลือกดูได้นะคะอาจจะสั่งพรีออเดอร์ได้คือบอกเขาว่าอยากได้แบบพี่อ้ําเบลเลซ่าค่ะทรงนี้สีนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะทําให้เราได้นะคะแต่บางอันถ้าไม่มีหนังอาจจะต้องรอนิดนึงนะคะถ้าใครมีเงินเนี่ยอยากแนะนําให้ไปเอาหนังจระเข้เลยเพราะว่าหนังจระเข้คือสวยมากละมุนมากแต่ว่างบเราไม่ถึงเนาะเรารู้สึกว่าตัวหนังตัวเนี้ยก็คือพอแล้วสำหรับพี่อ้ํานะคะราคา 49,500 เนี่ยคือโอเคละเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะว่าข้างในเป็นยังไงอันนี้มันจะเป็นแม่เหล็กนะคะเปิดง่ายมากนี่เป็นแบบนี้แกดูข้างในนะคะอันนี้ก็เป็นหนังเห็นปะมีหนังลิซาร์ดด้วยเห็นป้ายยาวๆมานะคะอันนี้ก็เป็นหนังหมดเลยนะคะตรงนี้เขาจะมีโลโก้สวิมอนอันนี้ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะเขามีการ์ดมาให้ด้วยนี่นะคะและข้างในก็จะมีสายมาให้ด้วยท่าดาสายก็มีถุงใส่สายมาให้อีกนะคะคือเลิศมากนี่แกอะไรเป็นสีทองสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําขอใส่ให้ดูก่อนนะคะอุ้ยแกตรงนี้มีคำว่าสวิมอนด้วยนะคะคือสวยมากอ่ะพี่อ้ําให้ดูใกล้ๆ texture หนังเห็นป่ะสวยมากแกดูดิจับแล้วละมุนมือมากเลยนะคะเนี่ยละมุนมากขอบๆเกือบๆคือทรงสวยมากเห็นปะใส่สายเสร็จแล้วนะคะสายก็จะประมาณนี้ตัวสายไม่สามารถปรับระดับได้สายก็จะเป็นสายมาตรฐานของเขาเลยนะคะแกดูดิมันสวยมากเลยอะทรงเนี้ยคือเขาขายดีมากนะคะคือมันเป็นทรงซิกเนเจอร์ของแบรนด์สุวิมลเลยถ้าใครเห็นทรงเนี้ยก็จะรู้เลยว่าเป็นของแบรนด์สุวิมลนะคะทรงเนี้ยก็จะมีทุกหนังเลยหนังจระเข้หนังนกกระจอกนะคะหนังลิซาร์ดแล้วก็หนังงูนะคะหนังงูจะถูกที่สุดนะคะหนังลิซาร์ดก็จะกลางๆเนาะแล้วก็แพงสุดจะเป็นหนังจระเข้นะคะเดี๋ยวให้ดูข้างในอีกทีนึงคือตรงเนี้ยมันเป็นแม่เหล็กแกคือแบบเปิดปิดใช้งานง่ายมากข้างในมันจะเป็นโล่งๆแบบนี้เลยแกเห็นป่ะเนี่ยแล้วข้างในก็คือเป็นหนังหมดเลยนะแกคือเลิศมากแกดูดิมันโล่งๆอ่ะคือชอบมากเลยคือการที่มันโล่งๆแบบเนี้ยมันจะใส่ของได้เยอะนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเนี่ยใส่ของได้ใส่ของได้นะคะข้างในก็ซ่อนเงินผัวได้นะคะมาดูกันนะคะว่ากระเป๋าใบนี้ใส่อะไรได้บ้างคือพี่อ้ําจะจําลองเหตุการณ์จริงนะคะคือพี่อ้ําแต่ละวันเนี่ยพกอะไรไปบ้างก็จะเอาของพวกนั้นมาใส่ในกระเป๋าอันดับแรกนะคะคือแป้งผสมรองพื้นอันดับที่2ลิปสติกนะคะลิปเนี่ยพี่อ้ําจะพกประมาณ2แท่ง2สีนะคะเป็นตัวเลือกเผื่อบางวันแบบว่าไป2งานอะไรเงี้ยและอันนี้คือยาดมนะคะและอันนี้คือโทรศัพท์นะคะและอันนี้คือกระจกนะคะและอันนี้คือพวงกุญแจนะคะที่ใส่พวกการ์ดพวกรถไฟฟ้าต่างๆแล้วก็กุญแจไขเข้าห้องที่คอนโดนะคะเนี่ยแกยังเหลือพื้นที่อยู่อีกพอสมควรนะคะคือใส่ของได้เยอะมากและทรงคือเห็นปะยังเป็นทรงอยู่นะคะไม่มีความย้วยย้อยใดๆนะคะเพราะว่าพื้นฐานล่างเนี่ยแข็งตรงเนี้ยก็แข็งคือเขาเข้าทรงดีมากเวลาเราแบบไปทานข้าวไปดินเนอร์แล้วอยากจะอวดกระเป๋าเนี่ยเราสามารถตั้งทรงไว้บนโต๊ะกินข้าวได้เลยคือทรงมันสวยนะคะและหนังลิซาร์ดมันก็จะมีความทนทานพอสมควรเลยพี่อ้ํารู้สึกว่าหนังตัวเนี้ยคือดีคุณภาพดีเวลาจับเนี่ยคือชอบมากกระเป๋าใบนี้นะคะเป็น must have ไอเทมมากๆที่ทุกคนควรจะมีนะคะใครที่ชอบสะสมหนังเอกโซติกนะคะก็แนะนําเลยให้ลองมาดูแบรนด์สุวิมลนะคะเป็นกระเป๋าคุณภาพที่พี่อ้ําบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและตอนนี้แบรนด์สุวิมลเป็นแบรนด์เดียวที่เป็นกระเป๋าเอกโซติกที่มีหนังลิซาร์ดนะจ๊ะลิซาร์ดหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะลิซาร์ดลิซาร์ดก็คือตัวตะกรวดนั่นเองนะจ๊ะสำหรับใครที่ชอบกระเป๋าเอกโซติกหรือว่าสะสมกระเป๋าเอกโซติกอยู่นะคะเดี๋ยวพี่อ้ําขึ้นรายละเอียดไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะจะเป็นสาขาเนาะก็ลองไปดูลองไปสะพายดูว่าเฮ้ยมันเข้ากับเราไหมเราชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองไปดูก่อนได้นะคะคือแบรนด์สุวิมลเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์มากในราคาที่เราเอื้อมถึงนะคะแล้วก็คุณภาพหนังดีมากอย่างตัวเนี้ยเขาใช้หนังลิซาร์ดคุณภาพดีนะคะจากโรงงานที่มีใบเซอร์ติฟิเคทด้วยนะจ๊ะคือก็ค่อนข้างเลือกในระดับหนึ่งนะคะพี่อ้ําชอบมากเลยแกคือแบบสวยหรูดูแพงมากแพงมากอันนี้ไม่ได้อวยนะด้วยความชอบจริงๆเลยอันนี้มันมาจากข้างในมาจากอินเนอร์เลยคือเราหลักมากใบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ากระเป๋าใบนี้เวลาที่พี่อ้ําสะพายแล้วเป็นยังไงสวยไหมก็เข้าไปกด follow Instagram อ้ําเบลเลซ่าได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่อ้ําจะลงเป็นระยะๆนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย